ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับวันนี้เราเรียนถึงวิธีการนับ12เดือนของพม่าพม่าที่ทางราชการหรือว่าทางเอกชนที่ใช้กันวันที่เดือนแล้วก็พศก็ตอนนี้เราเรียนวิธีการนับ12เดือนก็เริ่มจากนับแบบฝรั่งก่อนจองเดือนฝรั่งแต่ใช้สำเนียงวิธีการออกเสียงสำเนียงของพม่านะก็บอกว่าจันวายีสันนวายีพิบวารีพิบวารีมาชเอบีเมซอนสุไลออกุกสเตมบาออโตบาโนเวมบาสันนวายีพิบวารีมาชเอเปรเอบีเมซอนสุไลออกุกสเตมบาออโตบาโนเวมบาดีเซมบานะแล้วถ้าเราใส่คำว่าเดียนก็ภาษาไทยคำว่าเดียนภาษาพม่าแปลว่าละแปลว่าเดือนก็บอกว่าสันวายีละเทวายีละมัดละเอบีละเมละสอนละสุไลละออโกละสเตมบาละออโตบาละโนเวมบาละอันนี้วิธีการนับ12เดือนสำเนียงพม่านะทีนี้พม่า เวลาเราติดต่อกับข้าราชการนะเวลาติดต่อกับราชการหรือติดต่อกับบริษัทก็พม่าใช้สองระบบเดียมฝรั่งกับเดียมพม่าใช้พร้อมๆกันวิธีการนับเดียมพม่าจริงๆเริ่มจากปีใหม่สงกรานต์เริ่มจากปีใหม่สงกรานต์นะคำว่าสงกรานต์ภาษาพม่าก็บอกว่าตะจันอันนี้ภาษาพูดถ้าเราออกเสียงตัวสะกดถ้าเราออกเสียงตามตัวสะกดก็ติ้งจันติ้งจันติ้งจันแต่เสียงพูดหมายถึงเสียงพูดตะจันอันนี้หมายถึงแปลว่าสงกรานต์ก็วิธีการนับ12เดือนของคนพม่าจริงๆก็เริ่มจากวันสงกรานต์ปีใหม่นะเริ่มจากถ้าเทียบกับภาษาเทียบกับเดือนของคนไทยก็เริ่มจากเมษาประมาณมีนาเมษานะหลังสงกรานต์ก็เดือนพม่าเดือนพม่ามีอยู่12เดือนเหมือนกันแต่ไม่ตรงกับฝรั่งไม่ตรงกับฝรั่งยังมากมากคนอายุกันเลยนะก็นับจากคำว่าตะกูกระทรงนายงวาสูวาคองตัวตะเล่นตัวตะเล่นตะเด่นจุดตะเด่นจุดตะเด่นจุดตะซองโมงตะซองโมงตะซองโมงนาดอยาโตตะปูด้วยตะปูด้วยตะปูด้วยตะเบาตะเบาตะเบาอันนี้12เดือนของคนพม่าจริงๆก็ลองพูดแบบธรรมดาไปก็ตะกูกระสงนายงวาสูวากองตัวตะเลนตรินจุตะซองโมง
นาโดปยาตูตะปูเรตะกอนะอันนี้คือ12เดือนของคนพม่านับจากตั้งแต่วันปีใหม่ของสงกรานต์วันสุดท้ายพม่าปีใหม่แมงเฉิงภาษาพม่าพูดว่าคำว่าปีใหม่ภาษาพม่าพูดว่านิติดนิติดนิติดคำว่านิดหมายถึงปีติดแปลว่าใหม่ก็บอกว่าปีใหม่อันนี้ตรงกับภาษาไทยมากนิติดปีใหม่ปีใหม่หมายถึงนิติด